ไอ้คำแสนหวงแก้วไอ้คำแสนหวงแก้วพี่ออมหวงแก้วน้องเป็นจะได้พ่องยังอยู่ดีก็น้องกับบ่ได้ตุกย่างอย่างเลยแต่ไอ้คำแสนบ่ดีมาที่นี่มันอันตรายขนาดนะไอ้คือเติงหาน้องฟองแก้วนี่ทางน้องถึงมาใจหายใจดำของไอ้ล้ำเหลือฮะนี่ถ้าไอ้บ่ได้ข่าวจากไอ้บุญว่าน้องถูกซื้อมาเป็นเมียไอ้ฝรั่งเนี่ยไอ้บ่มีตังหูเลยนะว่าน้องมาอยู่ที่เฮือนนี้ก็ถ้าน้องบอกไอ้ก็จะมาฮือน้องเนี่ยน้องจำเป็นนะไอ้ที่น้องต้องมาอยู่ที่เฮือนนี้ก็เพราะน้องอยากให้แม่ของน้องสบายกรรมแล้วที่ร้านของน้องถูกไฟไหม้บ้านน้องกับบ่เหลืออันอย่างสักอย่างไอ้ก็ฮู้ดีแก้วไอ้เข้าใจไอ้เข้าใจน้องกูอย่างเลยนะแต่ประเดี๋ยวนี้น้องหนีไปกับไอ้เถอะแสนข้าใจหนีไปไปไอ้กูถามว่าเป็นไผฟองแก้วไปกับไอ้ประเดี๋ยวนี้เลยกูถามว่าไผแสนหนีไปเตอะน้องไปบ่ได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไอ้บ่หันแก่ตัวเก่าก็ถือว่าหันแก่ตัวน้องเตอะปังไปไปไปอีฟองแก้วแม่ก็ฮะไอ้หยังป้ามึงเป็นไผป้าคำปิ๊บก็อ้อมึงแหละไอ้หยังฟองแก้วมึงแตนอ่ะป้ามาเนี้ยไอ้หยังดึกดื่นดื่นมึงกับไม่ใหญ่ยังเฮากับมาเนี่ยมีสูตรอากาศบ่มีอะหยังไอ้หยังว่ามีมันน้ำมันไหวอยู่นู่นหรอจะมาเสาะหาอะหยังเนี่ยฮะนั่นแม่นผู้ชายก่อนนะบ่มีผู้ชายที่ไหนป้าก็ปุ้นน่ะในเรือบ่าห้านั่นเป็นไผมันเป็นไผโอ้ยมึงไผนะบาดจอมเด้บาดจอมอยู่เพบ่ได้ไปไหนมึงบัดนี้ฟังไปไหนเนาะเฝ้าอีนี่ไว้เดี๋ยวกูจะเอาบัดจอมโอ้ยมึงจะร่อนไปไหนโอ้ยอะยังดูบ้านนั่นไปไหนเนี่ยแล้วอ่ะ